นบข.แก้ปมรัดกระเป๋าฉีกดันโครงการปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนชาวนาแทงควักจ่ายไร่ละพันหากจำกันได้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบข.ปีที่แล้วนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดไว้ชัดเจนว่าฤดูการผลิตข้าวปี 2567/68 จะไม่มีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือไร่ละ 1,000 บาทที่จ่ายให้กับเกษตรกรไม่เกิน20ไร่หรือ 20,000 บาทอีกต่อไปเพราะโครงการนี้รัฐบาลต้องใช้เงินสูงถึง 54,000 ล้านบาทโดยประมาณเพื่อจ่ายเงินให้กับเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือนแต่เงินที่จ่ายไปเป็นเงินจ่ายขาดไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะไม่รู้ว่าเกษตรกรนำไปใช้จ่ายอะไรไม่ได้ส่งผลต่อการลดต้นทุนหรือเพิ่มปัจจัยการผลิตตามชื่อของโครงการแต่อย่างใดนายภูมิธรรมได้นัดประชุมนบข.เมื่อวันที่13มิถุนายน2567ที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยจะสนับสนุนค่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ไม่เกินไร่ละ500บาทครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีเป้าหมายเหมือนเดิมคือ 4.68 ล้านครัวเรือนโครงการนี้จะใช้เงินงบประมาณ 29,994 ล้านบาทต่ำกว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการไร่ละ 1,000 บาทครึ่งต่อครึ่งและกรมการข้าวจะนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้โดยการซื้อปุ๋ยคนละครึ่งนี้จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่จะไม่จ่ายเป็นเงินสดให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันโดยรัฐบาลจะช่วยค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่งและเกษตรกรจ่ายเองอีกครึ่งหนึ่งสำหรับปุ๋ยที่จะนำมาเข้าร่วมโครงการจะเชิญผู้ประกอบการผู้ค้าปุ๋ยทุกบริษัทมาเข้าร่วมและขายในราคาเดียวกันทั้งหมดโดยขณะนี้กำหนดไว้ประมาณ16สูตรซึ่งเหมาะสมกับการปลูกข้าวในแต่ละช่วงทั้งนี้นายภูมิธรรมยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดและให้ทันฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึงรวมทั้งมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้จริงเพราะปุ๋ยถือเป็นต้นทุนหลักตัวหนึ่งที่สำคัญยังช่วยลดภาระงบประมาณให้กับรัฐบาลแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้จริง